ไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์เลือกตั้งอย่างรับผิดชอบจากไทยพับลิก้าในการเลือกตั้ง2566พรรคชาติไทยพัฒนาเปิดแคมเปญหาเสียงว้าวไทยแลนด์ว้าวไทยแลนด์ที่มาจาก Wealth Opportunityand welfare for all หรือการสร้างความมั่งคั่งสร้างโอกาสและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อประชาชนวราวุธศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนากล่าวว่าพรรคชาติไทยพัฒนาก็เปลี่ยนสถานะจากเดิมที่มีฐานคะแนนจากตลาดล่างขึ้นมาเป็นพรรคการเมืองที่เจาะฐานคะแนนเสียงในตลาดบนและโดยเฉพาะนโยบายที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเมกะเทรนด์ของโลกทำให้ประเทศไทยเดินไปสู่ประเทศที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Country for All Gens 4 ปีของการทำหน้าที่รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำให้วราวุธมั่นใจว่าการทำงานทุกอย่างสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้หากหัวหรือรัฐมนตรีขยันและใส่ใจทุกอย่างจะขับเคลื่อนได้ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นโชคดีที่ได้ทำหน้าที่กระทรวงทรัพยากรและเรื่องปัญหาโลกร้อนเป็นเมกะเทรนด์โลกที่กำลังมาพอดีการประกาศนโยบายเน้นการสร้างความยั่งยืนมากกว่าแจกแบบประชานิยมแบบเดิมตามเป้าหมายของ SDGs 17เป้าหมายของสหประชาชาติเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศและโลกจึงเป็นเรื่องที่ว้าวและแตกต่างจากพรรคการเมืองอื่นๆที่ประกาศลดแลกแจกซึ่งวราวุธบอกว่าอาจจะไม่ใช่แต่ในระยะยาวและไม่สามารถสร้างความยั่งยืนต่อไปให้ลูกหลานได้วราวุธไม่อยากให้มีการแจกทุกครั้งในการเลือกตั้งต้องเดินไปข้างหน้าและประเทศไทยถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดไม่เปลี่ยนวิธีทำการเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566ก็จะเหมือนเดิมหรือวิชามาแต่ไหนผมไม่เก่งแต่ถ้าเรื่องงานมาผมสู้ไม่แพ้ใครการประกันแนวทางการทำงานนี่ผมไม่แพ้ใครแน่นอนแล้วก็จะเอากระทรวงไหนก็ได้ไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงกลับมานี่จะกลับมาอยากมาทำไอ้นี่อีกไหมให้ลูกใครมาทำไหมหรือว่าจะตัวเองอยากไปดูเรื่องอื่นแล้วคือ personally นะครับผมรู้สึกว่า learning curve ผมอะ flat ถ้าอยู่เนี่ยมีแต่สุดกระสงผมอยากได้ความรู้ใหม่แต่ต้องเรียนว่าจะอยู่ที่ไหนผมวันนี้พอทำงานมา4ปีผมรู้แล้วให้ผมอยู่ไหนก็ได้คือผมอยู่ที่ไหนผมทำงานได้หมดก็อย่างกระทรวงทรัพย์ใครจะนึกนะ4ปีที่แล้วภาพพจน์ของกระทรวงทรัพย์ทุกคนเงียบหมดผมมาผมพลิกหมดเลยเพราะคือผมเป็นคนที่ผมอยู่ที่ไหนผมจะกินกับสิ่งนั้นคือรักในงานที่ตัวเองทำ whatever it is เนี่ยเราก็ให้ความสำคัญเราก็หาความสำคัญให้เจอว่าทำไมงานที่คุณทำมันสำคัญแล้วคุณก็จะใส่ใจกับมันแล้วคุณก็จะอินกับมันถามว่าทำไมอย่างงานในกระทรวงทรัพย์ทำไมผมตอบมันได้ทุกเรื่องเพราะผมทำมากับมือแล้วเราเข้าใจถ้าไม่เข้าใจผมก็บอกผมไม่เข้าใจผมนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมไม่กลัวที่จะพูดก็คือว่าไม่กลัวที่จะบอกว่าผมไม่รู้อย่างมากก็บอกรัฐมนตรีไม่ใช่จีเนียสใช่ไม่ได้รู้ทุกเรื่องเวลานั่งก็ถามไอ้นี่คืออะไรเหรอไอ้นี่ย่อมาจากอะไรไอ้นั่นคืออะไรถ้าไม่เข้าใจอีกบอกผมไม่เข้าใจอธิบายอีกรอบนึงอะไรอย่างนี้แล้วพอเข้าใจแล้วเนี่ยก็จบแต่ว่าผมทำงานผมต้องเข้าใจแล้วก็ชอบอยากที่จะรู้อยากที่จะรู้ไอ้นู่นไอ้นี่ฉะนั้นอยู่ที่ไหนเลือกตั้งเสร็จผมไม่เกี่ยวถ้าจะอยู่ที่เดิมถ้าจะอยู่ที่ใหม่หรืออย่างไรมาเถอะขอให้ได้ทำงานแล้วก็ผมเชื่อว่าผมสามารถทำให้องค์กรใดก็แล้วแต่ที่อยู่เนี่ยทำให้เขาแอคทีฟได้เพราะวันนี้ผมรู้แล้วว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่หัวถ้ารัฐมนตรีแอคทีฟหามันต่างเองผมไม่อยากเป็นรัฐมนตรีที่ออกจากกระทรวงไปแล้วข้าราชการจุดประทัดแห่ไล่ดีใจกว่าผมไปฉะนั้นผมก็เมกะเทรนด์ก็เราก็โชคดีที่ว่าไอ้เรื่อง climate change มันเป็นเมกะเทรนด์ที่กำลังมาพอดีพี่ก่อนเคยสนใจเรื่องพวกนี้ไหมเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องเพราะว่ามาก็มาดูเรื่องนี้หนักมากไม่อยากใช้คำว่าสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ผมเป็นคนจะบอกเป็นนักอนุรักษ์ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ผมจะไม่ชอบอะไรที่มันเป็น common sense อะพูดตรงๆนะครับคำว่าการอนุรักษ์หรือเรื่องสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเนี่ย is a common sense อะผมไม่ชอบเห็นคนทิ้งขยะเพราะว่าพ่อผมก็ทำเรื่องคนดีสีสุพรรณมาเป็น10ปีแล้วในสุพรรณแต่ทุกวันนี้มันก็ยังทิ้งกันอยู่คนไทยบอกอยากได้บ้านเมืองสะอาดแต่คุณก็ยังทิ้งกันอยู่
คนไทยบอกอยากได้อากาศที่บริสุทธิ์ไม่อยากได้เพียง 2.5 แต่คุณก็ยังขับรถกันอยู่แล้วก็บางคนมีรถก็ไม่ดูแลด้วยแต่ฉันอยากได้อากาศสะอาดมันคอนทราดิกอะแล้วมันจะยังไงฉันอยากได้อากาศสะอาดแต่เกษตรกรก็ยังเผาอยู่ถามว่าวันเนี้ยผมเป็นนักการเมืองเนี่ยผมพูดตรงๆเลยว่าจะให้ผมไปบังคับเกษตรกรวันนี้จ้างให้ผมก็ไม่เอาเพราะผมสอบตกแน่ตอนช่วงเลือกตั้งเพราะมันหาคะแนนทุกคนก็บอกโอ้ยนักการเมืองมันไม่กล้าหรอกไปสั่งเกษตรกรเออใช่ไม่กล้าก็เป็นคนกล้าไม่ได้ต้องไปขอคะแนนเขาไปสั่งห้ามเผานะฉะนั้นคุณต้องหา process ใหม่ในการที่จะเป็น alternative ให้เขาผมถึงบอกว่าถ้าอยู่กระทรวงไหนก็แล้วแต่ผมจะเอาเรื่องผมดีใจที่ผมได้อยู่กระทรวงนี้เป็นกระทรวงแรกเป็นรัฐมนตรีเป็นตัวเพราะว่าผมจะมี mindset เรื่อง conservation เรื่อง sustainability เนี่ยฝังอยู่ในหัวผมไม่ว่าจะเป็นในงานไหนก็แล้วแต่ที่ผมทำงานอันนี้มันก็เลยกลายเป็นนโยบายป่ะที่แบบใช่กำลังจะทักว่าเอานี้มาติดไว้เลยผมติดแล้วผมก็เชื่อว่าผมเป็นพรรคเดียวด้วยที่ติดตัวนี้เพราะนโยบายของชาติไทยเนี่ยพอคือตอนแรกเราเห็นเราก็รู้สึกว่ามันว้าวนะเพราะมันว้าวของเราแต่พอไปเห็นคนอื่นลดแรกแจกแถมแล้วเนี่ยเราก็พอจะเข้าใจแล้วว่าชาวบ้านเขาอาจจะไม่ว้าวกับเราแต่ผมคิดว่าการที่จะทำให้ลูกผมอยู่รอดหลานผมอยู่รอดนั่นแหละคือว้าวตัวจริงการที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไปเนี่ยอันนี้มันคือการว้าวที่แท้จริงไม่ใช่ถึงเวลาจะต้องมานั่งแจกกันอีกกี่ครั้งจะต้องมาเจอไอ้หลุมเดิมๆเนี่ยกันอีกกี่ครั้งผมบอกว่าประเทศไทยถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดไม่เปลี่ยนวิธีทำมันก็จะเลือกตั้งเนี่ย14พฤษภาเนี่ยถ้าคุณยังทำแบบเดิมอยู่เดี๋ยวออกมาจะเป็นรัฐบาลข้างไหนเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่ผมกล้ารับประกันPM 2.5 ก็ดีอันนี้แปลว่าผมทำงานล้มเหลวมาเปล่าส่วนหนึ่งก็อาจจะใช่แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนโยบายของภาครัฐมีมาตรการมาหมดเหลือแต่อีกแค่ว่าพี่น้องประชาชนจะมาทำงานได้กันหรือเปล่าแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมมันเป็นเรื่องที่จะกระทบกับทุกคนแอคชั่นมาแล้วห้ามบ่นนะเพราะว่ามันกระทบกับทุกคนเพราะถ้าบ่นขึ้นมาก็ทำไม่ได้ก็จะเป็นอีกแบบผมบอกว่าผมก็อินกับงานที่ผมทำคุณผู้ชมอยากให้มองภาพกว้างก่อนที่จะไปลงลึกเลยว่าสิ่งที่เข้ามาทำ 4B เนี่ยค่ะมันแอคชั่นอะไรยังไงอยากให้มองภาพอย่างว่าทำไมความยั่งยืนมันถึงสำคัญมันมองอะไรยังไงตรงนี้คือวันนี้ผมคิดว่ากระทรวงทรัพย์เนี่ยเป็นกระทรวงเดียวที่ได้รับผลกระทบในทางบวกจากสถานการณ์โควิด19นะครับทางบวกอย่างไรเราปิดอุทยาน155แห่งเกิดมาเนี่ยผมเชื่อว่ายังไม่เคยมีอุทยานไหนได้ปิดเลยอันนอกจากอย่างซิมิลันเขาจะต้องปิดตามซีซันนอลอยู่แล้วแต่เขาใหญ่ไม่เคยปิดแต่ละที่ไม่เคยปิดก็เป็นโอกาสที่ผมบอกว่า it's time to reset จากนี้ไปทุกปีทุกอุทยานจะต้องปิดอย่างน้อยเดือนถึง3เดือนเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ไม่ใช่ให้เจ้าหน้าที่พักนะให้เจ้าหน้าที่ไป revive คือไปทำเรียกว่าไปเพิ่มศักยภาพตัวเองไปเหลาความสามารถของตัวเองให้มันแหลมคมขึ้นไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปซ่อมแซมอะไรที่มันพังไปบูรณะสิ่งที่มันหักพังไปเพื่อที่จะได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวเข้ามาสัตว์ป่าจะได้พักบ้างหรือมาเที่ยวบ้านสัตว์แม่ทั้งปีขอกูพักหน่อยไม่งั้นไม่ได้พักเลยตอนช่วงโควิดคงเห็นภาพช้างออกมาสิงสาราสัตว์ออกมาพยูนออกมาวานออกมาโลมาออกมานั่นคือบ้านเขาที่เขาจะได้I get to live in my home ฉะนั้นจากนี้ไปมันต้องปิดมันต้องรีเซ็ตกันใหม่นี่คือโอกาสที่ผมเห็นผมบอกว่าสโคปของกระทรวงทรัพย์จากนี้เนี่ยตอนนั้นสื่อเคยตั้งผมเป็นฉายาปู่โสมเฝ้าทรัพย์ผมก็ดีใจเพราะผมหวงในทรัพย์สินผมหวงในทรัพย์สินของแผ่นดินไทยที่ว่าจากนี้ไปเนี่ยอย่างอามายาเนี่ยโอ้โหขอให้ผมเปิดขอให้ผมเปิดผมบอกผมไม่เปิดถ้าจะเปิดมาคุยกันก่อนจะเอายังไงจะเอาไงผมบอกผมจำกัดคนนะก็ให้ไปศึกษามาได้300กว่าคน380คนผมให้แค่ชั่วโมงเดียวนะบอกชั่วโมงเดียวบอกไม่ชอบก็ไม่ต้องมาแล้วปรากฏว่าวันนี้สวยมากกันไปใหญ่แล้วทุกคนที่ไปถ่ายรูปเนี่ยเหมือนอยู่บนหาดคนเดียวแล้วแถมผมให้ลงน้ำแค่ไม่เกินแท่งเกินปุ๊บเป่าปี๊ดออกเป่าปี๊ดออกคนก็ถามทำไมคุณไปยืนดูสิคุณจะเห็นฉลามครีบดำมาว่ายเนี่ยอยู่กันเห็นตรงตาเนี่ยมาเป็นฝูงเลยคือเมื่อมนุษย์หยุดธรรมชาติ shall take its course เขาก็จะเป็นไปตามฉะนั้นนี่คือการที่จะอนุรักษ์ให้มันอยู่ไปจนถึงอีก30ปี40ปี50ปีแล้วก็บอกว่าแล้วเมื่อไหร่จะลงไปเล่นน้ำในอ่าวมายาได้อีกผมบอกว่าอันนี้เป็นปัญหาข้ามชาติเลยล่ะคื
ือรอชาติหน้าชาตินี้เลยครับ เพราะว่าในอันนี้โค้ดได้เลยเพราะว่าในมายาอ่าวตัวอ่าวเองเนี่ยปะการังเหลืออยู่เท่านี้พวกเรารู้กันอยู่ดีแล้วว่าปะการังจะโตเนี่ยปีละ2เซน3เซนกว่าจะโตได้30เซน10ปีกว่าจะให้เต็มอ่าวใช้เวลาเนี่ยผมว่าลูกผมโตขึ้นมาเนี่ยยังไม่รู้เขาจะได้เห็นปะการังเต็มอ่าวมายาหรือเปล่าเลยฉะนั้นวันนี้คนไม่ต้องคนหยุดก่อนอยากจะดูไปดูรูปเอามันไม่มีอะไรให้ดูแล้วผมถึงได้ห่วงมากแล้วผมบอกว่าผมจะคือผมขอร้องข้าราชการเลยนะหรอกผมขอเลยนะพอพ้นจากผมไปเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่กฎหมายอย่างเช่นการรักษาจำนวนคนเลยอะไรเลยมันไม่ใช่กฎหมายอันนี้เป็นระเบียบผมขอร้องนะรัฐมนตรีท่านใหม่นะถ้าเกิดเขาไม่เห็นด้วยกับผมช่วยไฟให้ผมหน่อยผมขอร้องละเราเป็นผู้ส่งเฝ้าทรัพย์อย่าให้ใครก็แล้วแต่มาทำสิ่งเหล่านี้ให้มันกลับไปโซมใหม่ขอเลยขอในฐานะรัฐมนตรีขอในฐานะคนไทยคนอย่าให้มันกลับไปแบบนั้นผมห่วงมากผมชอบเที่ยวผมชอบดำน้ำแล้วเวลาไปเห็นอะไรที่มันพังเนี่ยโอ้ผมจะท้อนใจผมบอกไม่งั้นผมไม่เที่ยวดีกว่าถ้าผมไปแล้วเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พังนะกูอยู่บ้านก็ได้กูไม่ไปดีกว่าเพราะธรรมชาติคือต้นทุนที่สำคัญที่สุดที่ประเทศไทยเรามีฉะนั้นผมถึงได้ให้ความสำคัญกับการบริบทของเรื่องการอนุรักษ์แต่ตัวใหญ่ๆเลยว่ามันก็ไม่ใช่หลักหูหลักตาอนุรักษ์อย่างเดียวคนต้องอยู่ได้ด้วยการที่จะทำให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่ายกตัวอย่างนะครับการให้คนเข้าใจถึงบริบทของป่ามันคืออะไรป่าให้อะไรเราได้บ้างแล้วชีวิตของเราโดนเอฟเฟกต์กับป่าอย่างไรที่เราโดนน้ำท่วมโดนน้ำแล้งเอลนีโญตอนนี้เรากำลังจะเจอเอลนีโญแล้วต่อไปนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นลานีญ่าปีนี้ผมบอกได้เลยว่าน้ำเราจะแล้งแต่ยังพอไหวเพราะว่าเราโดนน้ำท่วมมาเนี่ยมีต้นทุนอยู่แต่ปีหน้าจะหนักเพราะปีนี้ฝนจะน้อยแล้วปีหน้าจะแล้งหนักปีถัดไปสิครับปี68อันนั้นน่ะอ้วกแตกของจริงแล้วพอไปปี69น้ำจะเริ่มมา70จะเริ่มท่วมใหม่มันจะเป็นเอลนีโญลานีญ่าจะวนกันอยู่อย่างนี้และนี่ก็คือเป็นผลโดยตรงเลยจากการที่พวกเราทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยโมเดลเขาพิจิตรออกมาแล้วว่าเอลนีโญปีนี้เนี่ยจะรุนแรงมากกว่าปกติผมบอกว่าเนี่ยโมเดลมันพิจิตรออกมาอย่างนี้แล้วนะปะการังจะฟอกขาวกันอย่างนี้แล้วโทษทานโทษนะจะตายหากันอยู่แล้วเนี่ยยังจะแจกกันอีกเหรอคุณยังจะมอมเมากันอีกเหรอคุณไม่ทำให้คนมาลืมตาอ้าปากบอกโอ๊ยชาวบ้านเขาไม่รู้หรอกก็ท่านักการเมืองมันพูดกันอย่างนี้หมดเนี่ยแล้วชาวบ้านจะรู้ได้ยังไงถามว่านโยบายของชาติไทยพัฒนาว่าในเรื่องเกษตรรุ่นใหม่ขายคาร์บอนเครดิตได้ชาวบ้านจะเข้าใจไหมไม่เข้าใจหรอกแต่ผมก็จะพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆคะแนนมันอาจจะได้ไม่เยอะก็โซบีอแต่ผมจะไม่ออกจากเส้นทางที่ผมเชื่อมั่นว่ามันคือความยั่งยืนของประเทศไทยมันไม่ใช่ทางเลือกมันคือทางรอดที่จะต้องทำอย่างปลูกข้าวเนี่ยถ้าคุณไม่เปลี่ยนวิธีอีกไม่เกิน5ปีเขาก็จะมีมาตรการทางภาษีเกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ออกมาถ้าชาวนาไม่เปลี่ยนก็ตายตายไม่ได้แล้วอย่างก่อนหน้านี้เราเจอแล้ว IUU Fishing เตือนแล้วไม่เปลี่ยนพอแบนเลยนอกจากเรื่องประมงแล้วเรื่องกีฬาพี่ๆคงจำได้ WADA องค์การ World Anti-Doping Agency เขาแบนไม่ให้ชาติประเทศไทยเนี่ยส่งนักกีฬาแข่งกีฬานานาชาติอันเนี้ยผมกระทบโดยตรงเพราะลูกสาวผมเป็นนักกีฬาสเก็ตต้องแข่งทีมชาติไปแข่งเมืองนอกห้ามมีไทยแลนด์ห้ามมีตราของชาติไทยมีได้แค่โลโก้คณะกรรมการโอลิมปิกมันสะท้อนใจเขาเตือนมาแล้วเราไม่เปลี่ยนเขาก็แบนอีก2นั่นนะ3 ICAO องค์การความปลอดภัยของการบินระหว่างประเทศเตือนเรามาเราไม่เปลี่ยนเขาก็แบนอีกเนี่ย4นี่แค่4ปีเนี่ยเห็นมา3เรื่องแล้วแล้วจะต้องอีกกี่เรื่องเรื่อง climate change ต้องให้เขามาแบนอีกไหมยุโรปมี CBAM อเมริกามี CCA Clean Competition Actแล้วเกิดวันดีคืนดีเขาขยายมาคลุมเซกเตอร์การเกษตรขึ้นมาพี่น้องเกษตรกรทำไงคุณจะนั่งรอทำโทษนะจะเอาเงินตรงนี้จะเอาพักนั้นแจกหนี้จะหันหนี้นั่นแล้วจะอยู่กันอย่างนี้เหรอเมื่อไหร่มันจะถึงเวลาที่มาจุดกันสักทีหนึ่งแน่นอนสิ่งที่ผมพูดวันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาไม่เอาด้วยหรอกคือเลือกตั้งรอบนี้ต้องเรียนพี่ๆว่าชาติไทยพัฒนาอยู่ในสถานะที่แปลกตรงที่ว่าก่อนหน้านี้เราเจาะตลาดล่างอย่างเดียวหาขึ้นช่องขึ้นตลาดบนเนี่ยไม่มีใครเอากับชาติไทยแต่ตอนนี้ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ตลาดบนเนี่ยเห็นด้วยกับสิ่งที่ผมพูดแล้วตลาดล่าง
ไม่ค่อยจะจับต้องในสิ่งที่ผมพูดก็เข้าใจแต่สิ่งที่ผมกำลังทำอยู่นี้มันเป็นที่ผมบอกมันเป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือกที่จะทำหรือไม่ทำผมถึงได้อินกับในทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำบาดาลที่วันเนี้ยเราพลิกโฉมกรมน้ำบาดาลจากเมื่อก่อนเราพูดถึงน้ำบาดาลก็จะเป็นหอขึ้นมาทางกลมๆวันนี้เราทำยังแทงมันเริ่มเลยเราไม่ได้ขุดบ่อเดียวแล้วเราขุดกัน 5-6 บ่อแล้วพอถึงเวลาปุ๊บก็มาผูกรวมกันทับแทงใหญ่120คิวซัพพลายให้ได้ 2-3 หมู่บ้านบางพื้นที่เราทำได้ทั้งตำบลเลยวันนี้เรามีเครื่องเจาะบ่อบาดาลเนี่ยได้ลึกถึง 1,000 เมตรนะอย่างที่ห้วยกระเจ้าเนี่ยโอ้โหเราเจอแหล่งน้ำบาดาลขนาด500ล้านลูกบาศก์เมตรนะครึ่งหนึ่งของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อยู่ใต้ดินที่การกระทำนี้ตำบลเราอำเภอเราขวางทั้งอำเภอจากนี้ไปจะไม่แรงอีกต่อไปแล้วเพราะเรามีน้ำบาดาลขึ้นไปแล้วก็เนี่ยนี่คือสิ่งที่เราพลิกโฉมการทำงานของกระทรวงทรัพย์มาว่ามองภาพรวมมองภาพใหญ่ไม่ใช่ไปแก้จุดๆๆๆๆเพราะปัญหาเรื่อง climate change ไอ้ทุกอย่างที่เราทำเนี่ยที่เราทำมันเชื่อมโยงกันหมดแต่เสียดายตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่อำนาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพย์กระทรวงนี้มันเชื่อมโยงไปกระทรวงเกษตรกระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังกระทรวงอุตสาหกรรมทุกๆกระทรวงหมดอย่าง PM 2.5 เนี่ยคนถามว่ากระทรวงทรัพย์ทำไงก็ผมก็ถามว่ากระทรวงทรัพย์ผลิต PM 2.5 ตรงไหนไม่มีเลยเรามีมาตรการออกมาหมดมีทุกๆมาตรการแต่ถามว่าในกรุงเทพ PM 2.5 70% ของ PM 2.5 ในกรุงเทพมาจากท้องถนนทำไมผมถึงมั่นใจถ้าลองย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนตอนที่โควิดแล้วก็ควอรันทีน 100% อากาศในกรุงเทพใสปิ๊งมันไม่มีฉะนั้นก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามันมาจากรถหน่วยงานไหนล่ะครับที่ดูแลเรื่องรถท่านก็ว่าไปสิถ้าให้ผมทำได้ผมจะบอกเลยว่าต่อไปนี้แค่จับควันดำผมจะไม่เอาจับควันดำเจอรถคันไหนควันดำผมจะสื่อไปอีกว่าไอ้ตลอไหนให้รถคันนี้ออกมาวิ่งก็จะปิดตลอนั้นให้ดูผมจะเสนอกฎหมายที่บอกว่าแบบที่สิงคโปร์มีนะครับclean เรียกว่า transboundary pollution act เนี่ยประเทศบริษัทไหนไปทำให้เกิดการเผาไหม้ในประเทศเพื่อนบ้านก็จะล่อบริษัทนั้นให้ดูวันนี้ลาวก็เจอปัญหาพม่าก็เจอปัญหาถ้ามันเผากันอย่างนี้มันอยู่กันไม่ได้กระทรวงเกษตรเขาสามารถจริงๆมันเป็นเรื่องมาจากข้ามแดนใช่ไหมคุณเผาข้ามแดนอะไรคือมันจะจัดการได้ยังไงคะในเชิงนโยบายของการแบบต้องบอกว่าไอ้คลีนทัดเท่ากับ transboundary pollution act เนี่ยถ้ามีบริษัทใดเพราะคือมันเป็นปัญหาเกิดมาจากที่สิงคโปร์กับอินโดเนี่ยทะเลาะกันประจำเพราะว่าอินโดเนี่ยเผาป่าแล้วควันก็มาที่สิงคโปร์ก็ไปด่าอินโดเขาบอกก็บริษัทที่มาเผาป่าทั้งหลายเนี่ยบริษัทมึงทั้งนั้นเลยสิงคโปร์เขาก็ถึงออกกฎหมายมาว่าถ้าเป็นบริษัทในประเทศเขาแล้วไปทำภารกิจที่ประเทศอื่นแล้วก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับสิงคโปร์เขาจะล่อเลยเราก็จะทำแบบนี้เหมือนกันเพราะผมก็เชื่อว่ามันมีบริษัทการเกษตรของประเทศไทยไม่พูดถึงใครเป็นเฉพาะเจาะจงแต่ว่าไปจ้างใครทำการเกษตรในลาวหรือในพม่าถ้าไปเผาผมล่อเลยมันก็แบบนี้บอกแล้วว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมมันจะต้องกระทบกับทุกคนแม้แต่เรื่อง PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครผมจะปิดตลอนะผมจะห้ามไม่ให้รถวิ่งนะถ้าทำอย่างนี้ได้ไม่ต้องไปพูดถึงยูโร4ยูโร5ยูโร6นะฮะเพราะว่ารถกว่าครึ่งในกรุงเทพมหานครยูโร2นะครับฉะนั้นเนี่ยจริงกฎหมายไปถึงยูโรตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนเป็นยูโร5ในปีหน้าเพราะน้ำมันพร้อมแล้วแต่ว่าไอ้ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่รถรุ่นใหม่ครับรถรุ่นใหม่ที่ออกมาจะเป็นยูโร5ยูโร6จะยูโร100อะไรก็ได้แต่ปัญหาคือไอ้รถที่มันมีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยยูโร2ยูโร0เนี่ยมันคือปัญหามันยังไม่ออกจากถนนถามว่าเวลาคนไปญี่ปุ่นบอกโอ้ยอากาศสะอาดลึกเกินยังงั้นอย่างนี้อายุเกิน7ปีมันไม่ให้รถวิ่งถ้าทำแบบนั้นโดนด่าไม่เข้าใจคนจนหัวอกคนไม่มีตังค์จะให้เปลี่ยนอย่างนี้จะเอาเงินที่ไหนรัฐช่วยไหมแต่คุณมีรถเก่าคุณก็ต้องดูแลอย่างปลายปีที่แล้วก่อนที่จะเกิดPM 2.5 ช่วงนี้เนี่ยผมเนี่ยพรีดิกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะว่าปีนี้ผมเนี่ยไปดูในเรคคอร์ดได้เลยผมไปเรียกประชุมทุกหน่วยงานที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วผมก็บอกเลยว่าปีนี้เนี่ยนะ1สถานการณ์จากที่ไม่ได้เผามา2ปีปีนี้จะรุนแรงมากบวกกับสถานการณ์เอลนีโญ่ที่เกิดขึ้นอากาศแห้งมันจะเอื้อให้มีการเผาขอให้ทุกหน่วยงานกำชับทั้งมหาดไทยเกษตรดูให้ดีก็เสร็จแล้วพี่ก็เผานะครับ
หรือแม้แต่ปลายปีที่แล้วอีกเหมือนกันกระทรวงทรัพย์บวกกับสภาอุตสาหกรรมร่วมมือกับค่ายรถ11ค่ายเปิดโอกาสให้คนมีโปรโมชั่นนะครับคือมันไม่ใช่ฟรีหรอกเพราะค่ายรถเขาก็มีต้นทุนเขาให้ไปเปลี่ยนแต่ว่ามีราคาพิเศษให้อะไรให้จาก11ค่ายมีรถเข้าไป 20,000 ครับค่ายละ 2,000 กว่าครับแล้วรถที่เหลือไปไหนคุณไม่คิดจะเปลี่ยนเลยเหรอนี่ก็คือผมถึงบอกว่าวันนี้เหมือนกับบอกว่าผมอยากจะมีสุขภาพดีผมอยากจะหุ่นดีเหมือนน้องแต่ผมชอบกินข้าวขาหมูเดี๋ยวกูกินข้าวขาหมูทุกวันแต่ผมอยากหุ่นแบบนี้เสร็จแล้วผมก็กินข้าวขาหมูแล้วสมบูรณ์แบบเลยฉะนั้นวันนี้ถ้าจะแก้ถ้าจะอะไรมันจะกระทบกับชีวิตของคนทุกคนเรื่องง่ายๆเอาแค่ผมขอให้ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งเนี่ยโอ้ยดราม่ากันอุตลุดไปหมดนะก็เนี่ยแค่จะขอให้ลดปริมาณขยะเนี่ยแล้วบอกว่าบางคนก็บอกเนี่ยวราวุฒไปเข้าข้างนายทุนทำให้นายทุนเนี่ยไปขายรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกไปซื้อไปมีถุงมาเนี่ยมาขายเนี่ยฉันซื้อของแล้วฉันยังต้องซื้อถุงอีกเนี่ยเอาเงินไปให้นายทุนผมก็บอกอันนี้ขอโค้ดเลยนะครับบอกก็แล้วทำไมคนที่คิดแบบนี้เนี่ยไม่ลองคิดอีกแบบหนึ่งนะบอกเฮ้ยคนไทยทั้งประเทศรวมหัวกันเลยไม่ซื้อถุงเอาให้นายทุนแม่งเจ๊งเลย มึงผลิตมาใช่ไหมหมดเงินไป10ล้านผลิตถุงออกมาแทนที่จะได้รายได้รวมหัวกันไม่ซื้อมันเลยเข้าเซเว่นไม่เอาเลยเอาให้มันเจ๊งเลยถุงเหลือเป็นสต็อกบานเบิร์กก็เงียบไม่มีใครทำนี่คือถึงบอกว่าการที่จะแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม sustainability เนี่ยมันเริ่มจากตัวเราก่อนที่บ้านวันนี้เนี่ยผมพูดตรงๆนะบางทีเนี่ยผมก็มีถือถุงพลาสติกเหมือนกันแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันผมอายที่จะถือถุงพลาสติกอาจจะเป็นเพราะผมเป็นรัฐมนตรีก็ได้นะแต่ว่าผมไปไหนก็จะพยายามเอาถุงผ้าไปช้อปปิ้งที่ซูเปอร์ผมก็จะเข็นรถเข็นทั้งคันเลยมาที่รถแล้วก็เปิดถุงผ้าแล้วก็ใส่เข้ามาอันนี้ก็คือหรือถ้ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ขอให้ใช้มันมากขึ้นไม่ใช่ใช้แค่ครั้งเดียวถุงพลาสติก1ใบใช้5รอบก็ขยับประหยัดขยะไป5ชิ้นละคือเรื่องแค่นี้มันเป็นเรื่องที่สิ่งที่ท้าทายที่สุดของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะมันเดี๋ยวรู้สึกจะมีรายการไหนไม่รู้จะมาถามผมประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องไหนที่อยากแก้ก่อนที่สุดเรื่องไหนท้าทายที่สุดเรื่องไหนอันตรายที่สุดผมบอกยากที่สุดนี่เลยแก้ที่ตรงนี้ก่อนเลยจากเรื่อง PM 2.5 จะเรื่องน้ำเสียจะเรื่องน้ำท่วมจะเรื่องน้ำแรงเรื่องอะไรทุกเรื่องมันแก้ที่ตรงนี้ก่อนถ้า mindset คุณยังเหมือนเดิมอยู่คุณไม่เปลี่ยนวิธีคิดคุณไม่เปลี่ยนวิธีทำจากอีกกี่เลือกตั้งจากอีกกี่นายกจากลุงนั่นจากพี่นี่จะน้องคนนั้นมาเป็นนายกเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนผมบอกเลยอย่างเรื่อง PM 2.5 สมมติเลือกตั้งเสร็จจะเป็นคุณอุ้งอิงจะเป็นคุณเศรษฐาจะเป็นคุณพิธาผมกล้าท้าเลยถ้าพี่น้องประชาชนยังบอกว่าฉันไม่เอาฉันจะแบบนี้คุณแก้ไม่ได้ถ้าคุณแก้ได้จริงโอ้โหผมจะโหวตให้คุณเป็นนายกตลอดชาติเลยแต่การที่เข้ามาทำแล้วมันเห็นกลไกอ่ะอย่างเช่นผมเองเนี่ยวันนี้เลือกตั้งผมก็ยอมรับตรงๆจะให้ไปสั่งชาวนาในสุพรรณห้ามเผานะผมยังต้องไปขอคะแนนเขานะผมไม่มาหน้าไหว้หลังหล่อไม่มานั่งโม้กับคนอื่นหรอกว่าโอ๊ยผมพยายามแล้วงั้นนี้ผมทำไม่ได้ก็วันนี้ผมจะไปขอคะแนนเขายังต้องไปพึ่งเขาให้โหวตให้ผมแล้วผมจะไปสั่งห้ามเผานะถ้าเผาผมจับก็ตายสิมีใครกล้าทำมั้ยไม่มีทางฉะนั้นทุกฝ่ายเนี่ยมันจะต้องมาช่วยกันการแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่แบบว่ากระทรวงทรัพย์กระทรวงเดียวคนนั่นคนเดียวมันต้องทุกคนเนี่ยมาร่วมทำงานด้วยกันแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ผมทำให้กระทรวงอื่นได้เห็นว่าวันนี้เมื่อทุกหน่วยงานเอาแค่ในกระทรวงทรัพย์ก่อนเนี่ยเมื่อก่อนที่ผมจะเข้ามาเนี่ยก็ได้ยินว่าในกระทรวงทรัพย์มีปัญหาตรงนั้นตรงนี้งานไม่เดินอะไรมั่งแต่พอผมมาแล้วเนี่ยผมพยายามที่จะใช้นโยบายคือผมก็ไม่ใช่นักเลงไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลอะไรนะจะมาทุบเปล่งปล่างเข้ามาผมก็ขอแค่อย่างเดียวอธิบดีผมขอนะช่วยผมหน่อยถ้าผมขอนะช่วยผมตรงนี้หน่อยเถอะนะผมขอร้องแหละนะไหว้ละช่วยหน่อยช่วยกันแล้วมันก็เดินพอไม่ตีกันพอพร้อมใจกันเดินเนี่ยทุกองคาพยพมารวมด้วยกันเนี่ยงานกระทรวงทรัพย์มันก็เกิดมาเป็นอย่างที่เห็นวันนี้ฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าผมอยู่หน่วยงานอื่นกระทรวงอื่นผมก็จะไปใช้นโยบายแบบนี้มันก็จะไปขอเหมือนกันขอดีๆไม่ได้แต่ผมก็ย้ายแหละแต่ว่าผมขอร้องผมไม่เคยจนถึงวันนี้ผมก็ไม่เคยสั่งข้าราชการไปขอครับขอความรู้ขอความร่วมมือดูเหมือนว่าชาติไทยพัฒนาจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าแต่ก่อนเราก็จะเป็นพรรคแบบเป็นโลโก้นะคะพรรคเล็กนึงแต่อันนี้มันเหมือนยกเป็นแบบพรรค
ที่มันเป็น global มากขึ้นจากนโยบายมันถือเป็นการรีแบรนด์หรือว่าอะไรหรือเปล่าผมคิดว่ามันเป็นการ shift ในกรอบความคิดมันถึงเวลาที่คือพอผมได้ทำงานที่กระทรวงทรัพย์มา4ปีเนี่ยก็ได้พิสูจน์ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคได้เห็นนะครับหลายคนถามก่อนหน้านี้ตอนที่จะเลือกหัวหน้าพรรคใหม่เขาถามว่าพร้อมไหมที่จะรับตำแหน่งหัวหน้าผมบอกว่าคำถามนี้ไม่ใช่ถามผมต้องถามคนในพรรคต้องถามผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคว่าพร้อมหรือยังที่จะให้น้องท็อปที่จะให้หลานท็อปที่จะให้ลูกท็อปเนี่ยน้องท็อปเนี่ยขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคไม่ใช่ถามผมผมทำงานมา4ปีเขาพร้อมหรือยังซึ่งผมก็เข้าใจนะผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคเนี่ยเห็นผมมาตั้งแต่เด็กอ่ะเอาเอ้ยผมยังชงกาแฟผมยังวิ่งถ่ายเอกสารให้ลุงอาอาในพักอยู่แต่วันนี้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่แต่ละท่านต้องมาเรียกหัวหน้าเขาพร้อมหรือยังซึ่งพอทำงานมาถึงจุดหนึ่งเขาบอกโอเคเขารับได้ฉะนั้นวันนี้ด้วยทิศทางของโลกที่มันเปลี่ยนไปการที่พักการเมืองพักหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าชาติไทยพัฒนาเนี่ยเป็นสถาบันการเมืองแม้เราจะเป็นพักเล็กก็แล้วแต่นะครับวันนี้ย้ำว่าวันนี้เราเป็นพรรคเล็กแต่เราไม่ใช่พรรคเล็กตลอดไปเราเคยใหญ่นะครับวัฏจักรของโลกนะครับมันใหญ่แล้วก็ต้องมีเล็กแมนยูเป็นแชมป์มาไม่รู้กี่สิบปีแม่งก็เกือบตกชั้นไปอันนี้ก็กลับขึ้นมาใหม่อีกแล้วทุกอย่างมันเป็นไซเคิลของมันหมดวันนี้ตอนช่วงที่พอนายบรรหารไม่อยู่แน่นอนครับเป็นช่วงที่ความเชื่อมั่นมันไม่สามารถส่งต่อกันได้มรดกนะครับฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็อาจจะคิดว่าสมัยบรรหารเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมสมัยว่าเราพูดอย่างนั้นก็ผมก็น้อมรับในคำติชมแต่ก็ขอแค่ฝากเป็นข้อคิดแค่ว่าในบรรหารทำงานการเมืองมา 40-50 ปีชั่วชีวิตผมเพิ่งมาเป็นหัวหน้าพรรคได้แค่6เดือนฉะนั้นขอเวลาอีกหน่อยแต่ก็บางครั้งบางเรื่องมันก็รอไม่ได้ฉะนั้นก็ต้องยอมรับข้อติ่งเป็นธรรมดาไม่เป็นไรนะครับแต่ผมเชื่อว่าจากนี้ไปแนวทางของชาติไทยพัฒนาเราในเรื่องความยั่งยืนเราเน้นการทำงานกับคนรุ่นใหม่คนทุกรุ่นวันนี้เรามีคนรุ่นใหม่เข้ามามีน้องๆทีมไทยยังพัฒนาเข้ามานะครับเป็นเจน Y แล้วก็เป็นที่มาของว่าวันนี้พรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยคิดโดยเจน Z ทำโดยเจน Y ปรึกษาเจน X ใช้ประสบการณ์ของเบบี้บูมเมอร์การที่จะเดินทางจากนี้ไปของประเทศไทยเนี่ยมันต้องใช้คนทุกเจนเข้ามาร่วมกันต้องบอกว่าน้องๆที่เข้ามาทำงานร่วมงานกับชาติไทยพัฒนาน้องๆไทยยังพัฒนาในวันนี้เนี่ยบางเวทีผมขอให้น้องๆขึ้นเลยนะเฮ้ยบางคนยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยบางคนเพิ่งจบมาแต่คิดกันอะไรกันบอกเฮ้ยโอเคเรื่องนี้น้องคิดใช้ได้ขึ้นเวทีโอเคนี่คือแนวคิดของชาติไทยพัฒนานะเป็นแบบนี้เห็นตรงกันไหมตรงกันเอาเลยแล้วผมก็บอกว่าพี่ทำแบบนี้เพื่อให้น้องๆได้เห็นว่าไทยยังพัฒนาไม่ใช่เป็นเพียงแค่ไม้ประดับของชาติไทยพัฒนาที่จะบอกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันมีคนรุ่นใหม่เข้ามาแล้วแต่ผมก็มาทำงานจริงๆนะไม่ใช่เข้ามานั่งแล้วโอ้ฉันเป็นคนรุ่นใหม่อยู่ในพรรคนั้นนี้เออคุณทำงานแล้วผมฟังวันนี้หัวหน้าพรรคฟังนั่งกันอยู่อย่างเงี้ยคิดยังไงมาผมฟังแล้วก็ดีไปเลยออกเลยฉะนั้นทุกคนที่เข้ามาอยู่ในชาติไทยพัฒนาทุกคนน่ะไม่ใช่ไม้ประดับแต่คุณเป็นหนึ่งในกิ่งก้านสาขาของชาติไทยพัฒนาที่วันนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเรากำลัง transform นะครับเราเพียงแค่ branching ออกมาในอีกมิตินึงที่core value ของชาติไทยพัฒนาสัจจะกตัญญูนั้นเนี่ยเราไม่เคยเปลี่ยนการที่เราจะทำงานให้กับพี่น้องประชาชนไม่เคยเปลี่ยนแต่ว่าอีก branch นึงที่แยกออกมานอกจากพี่น้องเกษตรกรที่เราดูแล้วเนี่ยเรายังคำนึงถึงความมั่นคงและความยั่งยืนของประเทศไทยไปในอนาคตมันก็เป็นการ branch ออกมาอีกมิติของพรรคครับต้องคุยนโยบายคุยกับคนรุ่นเจนในรุ่นบูมเมอร์หรือว่า Gen X อะไรพวกนี้ยากไหมครับพวกคุณนิกรหรือว่าคุณหลายคนที่คนเก่าผมเล่าให้ฟังที่อยู่กับคุณพ่อมาก่อนผมเล่าให้ฟังว่านโยบาย Wealth Thailand มาจาก Wealth Opportunity Welfare for All Wealth มายังไง Opportunity คืออะไร Welfare for All จะดูแลกันอย่างไรทำไมถึงมาเป็น3ตัวนี้ทำไมเราถึงต้องดูเรื่องความมั่งคั่งก่อนแล้วจะแปลงมาเป็น Opportunity อย่างไรแล้วจะทำให้ประเทศไทยเราเดินไปข้างหน้าได้อย่างไรเราฟังเสียงประชาชนมาอย่างไรมีกระบวนการในการกลั่นคือผู้หลักผู้ใหญ่มาอยู่ในกระบวนความคิดนี้ด้วยนะตอนที่เรามานั่ง brainstorm กันเอ๊ะใครมีไอเดียอะไรยังไงเนี่ยเราทำเวิร์กช็อปกันตรงนี้ยังมีภาพอยู่เลยทุกคนมาอยู่ในเวิร์กช็อปแล้วก็กลั่นไอเดียกันออกมาแล้วพอผมพรีเซนต์จบคือก่อนที่เราจะเป็นครั้งแรกในการที่เราทำ internal launch ก่อนเพราะเมื่อก่อนเวลาพ่อปัญหาอยู่เนี่ยพ่อคิดยังไงก็ปุ๊บออกเลยคิดตามในปัญหาคือในปัญหาเนี่ยประสบการณ์และศักยภาพของท่านเนี่ยถึงทำผิดท่านก็แก้ให้ถูกได้ท่านสามารถไปผิดทางแล้วท่านดึงกลับมาใหม่ได้
ผมทำไม่เป็นผมยังไม่แข็งพอฉะนั้นก่อนที่จะทำอะไรเฮ้ยเห็นด้วยกันก่อนนะถ้าผิดก็ผิดด้วยกันนะแล้วก็ก่อนจะ external launch ผม internal launch ก่อนก็นำเสนอให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคแล้วคิดเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ตอนจบทุกคนก็อึ้งเงียบผมก็ชิบหายแล้วตายแล้วจะเป็นยังไงแต่ปรากฏว่าทุกคนก็มีท่านหนึ่งก็บอกเรียกหัวหน้าท็อปได้เต็มปากแล้วโอเคไม่อายใครก็ภูมิใจทำให้วันนี้เนี่ยผมให้คำมั่นกับผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรครวมทั้งสมาชิกพรรคบอกว่าวันนี้เนี่ยผมมาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วผมมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเอาว่าขึ้นเวทีไหนดีเบตกับใครผมไม่ทำให้พวกเราขายขี้หน้าไม่แพ้ใครผมไม่ทำให้พวกเราขายขี้หน้าแน่นอนไม่ได้อวดว่าเก่งกว่าเขานะแต่ว่าถึงจะไม่ได้เก่งกว่าแต่อย่างน้อยผมไม่ทำให้พวกเราขายขี้หน้าเราไปวัดไปวาได้ทุกเวทีจัดเวทีไหนภาษาอะไรเรื่องอะไรแล้วที่สำคัญคือนโยบายที่เราคิดในวันนี้เป็นนโยบายที่จะเชื่อมประเทศไทยไปยืนอยู่บนเวทีโลกผมบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยคนที่เป็นแคนดิเดตของนายกประเทศไทยคุณอย่ามองแค่ประเทศไทยนะคุณไม่ใช่แค่นายกของประเทศไทยคุณต้องเป็นนายกของประเทศไทยที่โลกกำลังรอคอยที่โลกกำลังเฝ้าดูอยู่เฮ้ยประเทศไทยกำลังจะเลือกตั้งเนี่ย the next PM เนี่ยจะทำอะไร who is gonna be ไม่รู้แต่คนนี้จะทำอะไรบ้างผมบอกท่านนายกท่านต่อไปท่านต้องเอาประเทศไทยไปเชื่อมกับโลกนะให้โลกเห็นว่าประเทศไทยเราทำอะไรแล้วที่สำคัญเนี่ยต้องเอาโลกทั้งใบเนี่ยมาเซิร์ฟให้กับคนไทยว่ามีอะไรดีในโลกนี้คนไทยจะทำอะไรนี่คือนายกคนต่อไปผมใช้โอกาสนี้ซะผมเองผมรู้ตัวเราไม่ได้จะปิ้งเป็นนายกผมไม่ได้เดือดร้อนอยู่แล้วผมเป็นลูกนายกผมใหญ่กว่านะฉะนั้นท่านนายกท่านต่อไปเนี่ยท่านขอให้เอาไม่ใช่แค่นายกของคนไทยท่านต้องเป็นนายกของคนไทยที่โลกกำลังรออยู่แปลว่าจะไปตามใจอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราตามใจคนไทยอย่างเดียวโคโลมาบังคับเราโครมก็เนี่ย IUU WADA ICAO เราก็ตายฉะนั้นท่านต้องเอาประเทศไทยกับโลกเนี่ยมาเชื่อมท่านต้องเป็นบริดจ์ให้ได้ที่เราพูดเรื่องนโยบายที่มันเป็นสวัสดิการของคนในประเทศคือเราพูดถึงความยั่งยืนที่ของโลกพูดถึงเทรนด์ไม่กระเทนเนี่ยนะคะแล้วนโยบายที่จริงๆแล้วเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่าการเมืองแบบเก่ามันก็ยังจะเป็นที่มีใช่ไหมคะถูกซึ่งเราอาจจะไม่ได้แจกแบบที่เขาแจกเลยเรามีผมมีถามว่าเรามีแจกไหมมียกตัวอย่างเช่นเราแจกพันข้าวฟรีนะครับแถมเงินให้อีกคนละพันไล่ละพันด้วยในการปลูกเพาะปลูกเราขยายเขตไฟฟ้าทั่วประเทศแล้วก็จะลดค่าไฟให้ลงเหลือ2บาทเพราะว่าวันนี้พี่น้องเกษตรกรสูบน้ำเข้านาใช้น้ำมันแต่ถ้าท่านมีไฟฟ้าท่านไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วแล้วบังคับให้เราจะบีบค่าไฟลงมาให้เหลือ2บาทเราจะแจกอะไรอีกเราจะแจกเงินถ้าคุณรักษาสุขภาพวันนี้คุณจะป่วยคุณมีโครงการ30บาทแต่ชาติไทยเราบอกไม่เอาถ้าคุณไม่เจ็บป่วยไอ้เงิน30บาทรักษาทุกโรคคนนึงเนี่ยประมาณ 3,000 กว่าบาทผมจะเอามาคืนให้คุณสุขภาพดีมีเงินคืนผมชอบ preventive medication มากกว่า corrective การป้องกันมันถูกกว่าการแก้ไขและที่สำคัญถ้าหากว่าคุณรักษาสุขภาพดีตลอดปีประเทศไทยจะมี productivity เพิ่มขึ้นเราจะมี GDP ที่เพิ่มขึ้นดังนั้นเงินที่เราจะมาใช้ในการรักษาผมจะมาคืนให้กับคุณหรือแม้แต่การที่เราจะให้สวัสดิการกับผู้พิการคนละ 3,000 บาทต่อเดือนเนี่ยผู้พิการเป็นกลุ่มคนที่จะต้องได้รับการดูแลพิเศษต้องมีการซัพพอร์ตเขารวมไปถึงผู้สูงอายุวันนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเนี่ยนะครับผมบอกว่าผมจะจ้างงานผู้สูงอายุการจ้างงานผู้สูงอายุนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับตัวผู้สูงอายุเองแล้วยังเป็นการลดภาระเกี่ยวกับเรื่องค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้สูงอายุอีกเพราะทราบกันดีว่าผู้สูงอายุท่านนั่งอยู่บ้านนั่งงอมดูทีวีน้ำลายยืดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเป็นพมพึกพมพาเฉาเหงาสมองฝ่ออัลไซเมอร์ต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลแต่ถ้าเราดึงผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านี้เข้ามาทำงานอย่างวันนี้เรามีศูนย์เด็กเล็กทำไมเราต้องมีศูนย์ผู้ใหญ่ด้วยแต่เราไม่ได้เรียกศูนย์คนชราเราต้องมาเป็นศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านทำไมถึงเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้านเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนผู้สูงอายุทุกคนเนี่ยเปรียบเสมือนเอ็นไซโคลพีเดียเคลื่อนที่จากอะไรก็แล้วแต่ประสบการณ์ทั้งชีวิตของท่านเนี่ยมันสอนคนรุ่นต่อไปได้เมื่อเอาผู้หลักผู้ใหญ่มารวมตัวกันองค์ความรู้เนี่ยมหาศาลแล้วก็ให้เด็กๆคนรุ่นต่อไปมาสอบถามมาเรียนรู้ว่าเป็นยังไงอะไรยังไง
บริษัทห้างร้านทั้งหลายอย่างเวลาเราไปญี่ปุ่นเราจะเห็นที่สนามบินเริ่มจากนาริตะฮาเนดะเลยคุณลุงมายืน this way this way this way เอามาใช้สิทำอย่างนี้กูได้ออกกำลังกายด้วยบอกทิศทางได้ใช้สมองอ่ะอันนี้ไปทางนี้ทางนี้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ได้ออกกำลังกายเอาถูกต้องไม่เป็นภาระนอกจากไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานแล้วเขายังมีเซลฟ์เอสติมที่ฉันยังทำงานได้ฉันยังมีแบรนด์มันแก้ปัญหาได้หลายอย่างฉะนั้นเนี่ยนี่คือเวลแฟร์ที่เราจะมอบให้แต่ไม่ใช่แค่ให้ฟรีๆเพราะเราเชื่อว่ารัฐออกเงินไปนะออกเงินไป10บาทผมต้องได้คืน30บาท40บาททุกบาทที่ออกไปคุณอยากจะได้เงินคุณต้องทำงานในโลกนี้ไม่มีของฟรี no such thing as free lunch คุณอยากได้เงินคุณต้องทำงานฉะนั้นถ้ารัฐบาลจะใช้เงินแสนล้านในการอินเจคให้กับพี่น้องประชาชนรัฐจะต้องได้เงิน 200,000 300,000 ล้านกลับมาทุกคนจะต้องมี productivity กลับมานี่คือผมถึงไม่เชื่อในประชานิยมแล้วก็อยากจะทำให้มันมีความยั่งยืนในแนวนโยบายที่เราทำขึ้นมานะครับคือจะเอาเงินออกไม่ว่าแต่เราต้องได้เงินเข้าไม่ใช่แจกไปแล้วจบไปแล้วไม่มีอะไรกลับคืนมาอันนี้ไม่ถูกมันไม่มีมันได้เวลาที่จะต้องทำงานแลกเงินไม่ใช่อยู่มานั่งแล้วก็แจกไม่ได้จะในรูปแบบไหนก็แล้วแต่คุณต้องมีเนื้องานมาแลกเพราะอย่างน้อยไอ้เนื้องานที่คุณทำคืนมาให้กับเราเนี่ยมันก็เป็น GDP ที่เกิดขึ้นในประเทศได้ถ้าจำนโยบายว้าวเนี่ยเมื่อสักพักหนึ่งเวลแฟร์มันอาจจะให้เวลแฟร์มันอาจจะลดลงใช่ไหมเพราะว่าเวลมันมาแล้วเวลมันมาแต่ผมก็เชื่อว่ายังมีคนอีกเยอะที่ยังต้องให้ได้รับการดูแลพี่น้องคนพิการนะครับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็การรักษาพยาบาลนั้นเนี่ยแน่นอนมันต้องดูแลรักษามันอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าทุกคนมี wealth แล้วมี opportunity แล้วเนี่ยการเดินทางไปข้างหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนมีงานทำเนี่ยมันจะลดอัตราการเจ็บป่วยของประเทศนี้ให้น้อยลงแล้วก็มันก็จะได้เดินหน้าไปพร้อมๆกันเพราะว่าวันนี้บ้านเราก็เป็น aging society ไปเรียบร้อยแล้วแม่ผมเองไม่ต้องอะไรแม่ผมนี่ก็จะ90อยู่แล้วนี่ไม่กี่วันแค่ดูยังแข็งแรงใช่ยังจะไปปลาใสกับผมอยู่เลยนะขึ้นรถแห่กันเนี่ยแม่บอกแม่ไปด้วยโอเคไม่ให้ไปกลัวคือคนกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มคนที่มีพลังคือแต่มันอยู่ในเขาเรียกเข้าฟอร์มว่าใจนะไปแต่ตัวมันสังขารมันไม่ให้ฉะนั้นเราต้องเอื้อให้เขายังทำงานได้อยู่แล้วถ้าเกิดสมองเนี่ยมันไม่ได้ใช้โอหมดเลยมันฟอร์มหมดแล้วความรู้เหล่านั้นที่สั่งสมมามันก็หายไปหมดเลยทำไมไม่เอามาพัฒนาประเทศคุณท็อปฟังดูแล้วเนี่ยมันเหมือนว่าใจที่ทำเนี่ยคือเพื่อส่วนรวมมากเลยที่เห็นทั้งหมดเนี่ยค่ะพี่ยังไม่เคยเห็นที่อื่นที่ได้ฟังนโยบายแล้วมันพูดประเด็นประมาณพวกนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่มันขายไม่ได้ไงแต่เราก็ต้องพูดซ้ำแต่ผมจะพูดแล้วผมก็จะพูดต่อไปเพราะนี่คือตัวตนของผมให้ผมพูดอีกร้อยเที่ยวก็ได้เพราะนี่คือตัวตนของผมแล้วก็จะเป็นตัวตนของชาติไทยพัฒนาถ้าหากว่าเอาแต่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆผมเห็นมาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยจะแจกอีกสักเท่าไหร่เมื่อก่อนแจกกัน500ก็เยอะแล้ววันนี้แจกกันเป็นหมื่นเลยก็ตายแล้วแวนเดียนในอนาคตไม่บอกว่าปริญญาตรี 30,000 ค่าแรงวันละ 5,000 คืออย่างเวลาบอกว่าพูดถึงค่าแรงขั้นต่ำผมบอกผมไม่พูดค่าแรงขั้นต่ำมันไม่มีใครอยากได้หรอกค่าแรงขั้นต่ำสำคัญอยู่ที่สกิลเลเบอร์คุณมีแค่ไหนคุณมีศักยภาพในการทำ productivity ของคุณมีเท่าไหร่ทุกคนอยากได้ค่าแรงขั้นสูงหมดแต่คุณจะได้ค่าแรงขั้นสูงคุณต้องพัฒนาขีดความสามารถของตัวเองในการที่จะให้ได้ค่าแรงขั้นสูงไม่ใช่ค่าแรงขั้นต่ำฉะนั้นไม่ต้องมาพูดกับผมเรื่องค่าแรงขั้นต่ำจะเท่านั้นเท่านี้ถ้าค่าแรงขั้นต่ำ1,000แต่ปรากฏว่าค่าครองชีพขึ้นไป800บาทแก้คุณเท่าเดิมสู้ผมทำค่าแรงปัจจุบัน 3-400 บาทแล้วผมทำให้ค่าครองชีพถูกลงดีกว่าคือถามว่าวันนี้เนี่ยบางคนก็บอกโอ้ฟังดูพูดสวยหรูทำเพื่อส่วนรวมแล้วผมได้อะไรนะผมบอกผมได้ศักดิ์ศรีของผมผมจะไม่ยอมให้คนพูดว่าทำไม่ดีสมัยพ่อแล้วทำเจ๋งสมัยลูกผมไม่ยอมวันนี้มรดกที่ผมมีผมไม่ต้องมาทำการเมืองก็ได้มาให้คนโดนด่าเปล่าๆผมไปซื้อทัวร์เที่ยวรอบโลกใช้เงินสบายไม่ต้องทำอะไรผมถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่คุณค่าชีวิตมันอยู่ที่ตรงไหนแล้วผมก็จะไม่ยอมให้ใครมาพูดบอกว่าคือสุพรรณเนี่ยพูดตรงๆผมเคยคิดนะสมัยผมเด็กๆ เห็นพ่อทำงานถ้าไม่พอต้องไปง้อคนนั้นทำไมพ่อต้องไปง้อคนนี้บอกคอยดูนะเดี๋ยวพ่อไม่อยู่แล้วปล่อยให้ล่อกันทั้งหมดเลยพอถึงวันนี้เองผมไม่ยอมถ้าจะทะเลาะกันนะข้ามศพผมไปก่อนผมไม่ยอมฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมทำก็คือเพื่อที่จะ
ให้ถึงวันที่วันอีก30หรือ40ปีอย่างนี้ไปวันที่ผมตายไปแล้วเนี่ยคนจะพูดถึงคนชื่อว่าดาวบุญเกิดยังไงนี่อย่างสุพรรณมันเป็นเมืองหลวงของพรรคนะคะตอนนี้เนี่ยคือหลังจากที่เราเปลี่ยนแปลงจากคุณพ่อมาสู่รุ่นลูกเนี่ยแล้วก็นโยบายก็เหมือนกับปรับไปค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยเสียงตอบรับเป็นไงครับตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าหลายคนก็ตำหนิมาตำหนิว่าทำไมทำไม่ได้อย่างเมื่อก่อนนั้นก็ยอมรับแต่ว่าวันนี้บารมีเรายังไม่เหมือนในปัญหาในปัญหาสั่งใต้ในปัญหาสั่งกว่าทุกคนสั่งทุกคนโอเคหมดวันนี้ผมต้องใช้เวลาก็ยอมรับสิ่งที่ได้บอกแต่ตอนต้นว่ายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับในคำติเตียนแล้วก็คำติชมทั้งหลายเราก็จะทำงานต่อไปแต่ผมก็ยังเชื่อว่าชาติไทยพัฒนาเป็นคำตอบที่จะดูแลคนสุพรรณได้ดีที่สุดแล้วก็ไม่อยากจะให้โอกาสพรรคอื่นมาพิสูจน์หรอกว่าเขาทำได้ดีกว่าเพราะผมไม่เชื่อบางคนบอกว่าศิลปะอาชาคือบ้านใหญ่ของสุพรรณผมไม่ใช่สุพรรณนั่นแหละคือบ้านใหญ่ของศิลปะอาชาเพราะในปัญหาไม่มีบ้านอยู่สุพรรณผมเองก็ไม่มีบ้านอยู่สุพรรณแต่สุพรรณนั่นแหละคือบ้านของผมฉะนั้นสุพรรณคือบ้านใหญ่ของพวกเราไม่ใช่ศิลปะอาชาคือบ้านใหญ่ของสุพรรณตรงกันข้ามสุพรรณคือบ้านใหญ่ของศิลปะอาชาฉะนั้นการทำงานต้องใช้ความอดทนผมเห็นในปัญหาอดทนมาโดนด่ามาตั้งแต่ตอบตามใดที่ยังอยู่ก็โดนด่าวันนี้พอตายแล้วถึงจะชมก็คงต้องรอให้ตายไปข้างไม่เป็นรอกันได้แต่ว่าการที่มีอนุสาวรีย์ของนายบรรหารยืนอยู่ที่หน้ามังกรที่สุพรรณเนี่ยมันเป็นเครื่องเตือนใจว่าท้ายที่สุดอดีตเราจะเรียกสิ่งเดียวที่คุณหลงเหลือไว้ให้คนได้จดจำก็คือตำนานแล้วก็ผลงานของคุณมีนักการเมืองไม่กี่คนหรอกที่เสียชีวิตไปแล้วคนทั้งจังหวัดพร้อมใจจะสร้างอนุสาวรีย์ให้นั่นคือเครื่องเตือนใจผมไม่ได้คาดหวังว่าผมจะต้องมีอนุสาวรีย์แต่อย่างน้อยให้ครั้งหนึ่งคนพูดถึงรัฐมนตรีที่ชื่อวราวุธหรือสสที่ชื่อวราวุธว่าเออมันก็ทำงานต่อจากพ่อนะไม่ใช่บอกว่าโอ้พ่อทำไม่สดีแล้วเจ๊งสมัยลูกผมยอมไม่ได้ผมรับไม่ได้ศักดิ์ศรีมันเรียกว่าศักดิ์ศรีมันค้ำคออยู่ผมไม่ยอมคุณท็อปมีทุนเหมือนว่าของพ่อที่ทำไว้แล้วก็เอามาทำตัวเองเนี่ยคิดว่าเราจะต่อยอดแบบไหนต่อยอดยังไงที่ให้มันแบบว่ายั่งยืนจริงๆเลยผมคิดว่าแนวทางที่ยั่งยืนคือการสร้างให้คนรุ่นต่อๆไปสามารถมาสานงานต่อจากพวกเราได้วันนี้โพสิชันของชาติไทยพัฒนาเรากำลังจะเสนอตัวเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่ที่อยู่ตรงกลางวันนี้เนี่ยมีพรรคของคนรุ่นใหม่นะครับแต่ว่าอาจจะออกไปทางซ้ายนะครับอันนี้ก็เห็นชัดเจนแต่จากการที่ได้คุยกับน้องๆได้คุยกับหลายคนมาก็ยังมีคนรุ่นใหม่อีกหลายกลุ่ม Gen Y Gen Z หรือแม้แต่ Gen Alpha ที่เขาไม่ใช่ซ้ายไม่ใช่ขวาเขากลางวันนี้ชาติไทยพัฒนาจะกลางไม่ใช่จ่าหรอกเรากลางอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่พอมีการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคก็จะเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นพรรคที่อยู่มาตั้งแต่สมัยรุ่นผู้หลักผู้ใหญ่ก็อยู่กลางวันนี้เปลี่ยนเป็นผมขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเรามีน้องๆเข้ามาแล้วก็มีทิศทางตรงกันคือเมื่อก่อนต้องเรียนตรงๆว่าผมก็กลัวนะทำงานกับน้องๆคนรุ่นใหม่กลัวเขา radical เขาแบบเขาไม่เห็นด้วยอะไรงั้นแต่พอได้คุยกันไปใช้เหตุใช้ผลเออบางเรื่องเขาก็ถูกนะเออบางเรื่องเขาฟังเราเขาก็บอกมันไม่ใช่อย่างที่ผมคิดเลยมันก็แลกเปลี่ยนฉะนั้นวันนี้ชาติไทยพัฒนาจะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับคนรุ่นใหม่อยู่ตรงกลางแน่นอนผมรับประกันว่าพอลงไปแบบนี้จะต้องมีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากแต่ผมบอกว่าลองได้มาคุยกับผมก่อนลองมานั่งฟังคุยกันก่อนอย่าเพิ่งพรีจัดหรือว่ามานั่งมโนว่ามันอย่างนั้นมันอย่างนี้กันมาลองคุยกันมาทำงานกันดูเหมือนอย่างที่น้องๆ7-8คนที่มานั่งทำงานกับชาติไทยพัฒนาในฐานะทีมไทยอย่างพัฒนาแล้วก็เห็นว่าชาติไทยเป็นแบบนี้นะแล้วก็นั่งคุยกันกับหัวหน้าพรรคกันแบบนี้แล้วก็ได้ทำงานเขาก็สนุกกันขึ้นมาแล้วขอกลับไปที่เรื่องความยั่งยืนอีกทีหนึ่งว่าที่พูดถึงว่าประเทศไทยมันจะยั่งยืนโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนี่ยค่ะเราจะเดินหน้าเราจะทำแบบไหนทำยังไงการที่อย่างเช่นนโยบายเรื่องเกษตรรุ่นใหม่ขายคาร์บอนเครดิตได้มันเป็นนโยบายที่สแปนตั้งแต่เกษตรกรไปจนถึงระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเลยนะครับคือนโยบายนี้เนี่ยมันเป็นนโยบายที่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำพี่น้องเกษตรกรแล้วได้คาร์บอนเครดิตมาแล้วมีรายได้ขึ้นมานะครับรายได้เนี่ยไร่ขายคาร์บอนเครดิตได้เนี่ยไร่ละ500บาทนะครับต่อปีนะครับที่เดิมบางนางบวชเนี่ยมีพี่น้องเกษตรกรกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันเป็นเกษตรรุ่นใหม่
นะครับนาเป็นกลุ่มนาแปลงใหญ่เกษตรรุ่นใหม่นะครับเดิมบางบางขวดร่วมที่กันประมาณ 5,000 ไร่ได้ค่าคาร์บอนเครดิตไร่ละ 5,000 500บาทต่อปี 5,000 ไร่ก็ลงคูณกันเข้าไปนะครับแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเขาทำเปลี่ยนวิธีคิดเราเปลี่ยนวิธีทำแล้วเขามีเงินในกระเป๋าที่ว่าไม่ต้องมาใช้เงินจากภาครัฐเลยนะครับแน่นอนต้องบอกว่าการที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการทำนามันไม่ใช่แค่อยู่เปลี่ยนคุณต้องมาปรับท้องนาด้วยให้มันเรียบซึ่งการปรับท้องนาเนี่ยมีต้นทุนไร่ละประมาณ 2,000 บาทถามว่าแล้วจะเอาเงินจากไหนประเทศไทยมีที่นาอยู่ทั้ง60ล้านไร่ไร่ละ 2,000 บาท6 22 120,000 ล้านนะครับถามว่าจะเอาเงินจากไหนไหนว่าไม่ต้องใช้เงินรัฐบาล 120,000 ล้านเนี่ยปรับทีนึงเนี่ยอยู่ได้3ปีปีละประมาณ 40,000 ล้านนะครับ 40,000 ล้านเนี่ยผมบอกว่าทุกวันนี้มันมีกองทุนอย่างเช่น GCF Green Climate Fund กับกองทุนพื้นที่อากาศสีเขียวหรือว่ากองทุนสิ่งแวดล้อมโลก Global Environmental Fund GEF เนี่ยที่เราสามารถขอซัพพอร์ตได้ถามว่าทำไมผมถึงมั่นใจว่าขอซัพพอร์ตได้ก็ฝรั่งบอกเองว่าเราคุยกันเนี่ยใน Paris Agreement ว่าคุณต้องช่วยเรานะคุณก่อปัญหาเอาไว้วันนี้คุณต้องช่วยเราถามว่าทำไมผมถึงบอกว่าคุณก่อปัญหาไว้ก็เพราะว่าไอ้ปัญหาเรื่อง climate change ในวันนี้เนี่ยมันเกิดมาจากไอ้พวกประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งนั้นจะอเมริกาจะยุโรปจะไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันผ่านจุดนี้ไปแล้วไปจนถึงจุดที่เขาพัฒนาแล้วแต่วันนี้เขากำลังจะมองหันกลับมามองว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่ยูจะทำเนี่ยยูทำไม่ได้นะเอาว่าก็เป็นสิ่งเดียวกับที่พวกคุณทำอ่ะฉะนั้นวันนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นมันคือปัญหาที่พวกคุณก่อไว้ฉะนั้นคุณต้องมาช่วยพวกเราแก้คุณอยากจะให้พวกเราเปลี่ยนวิธีการทำนาคุณเอาเงินมาช่วยเราแล้วสิ่งนี้เราได้เงินเข้ามาแล้ววันนี้เนี่ยนอกจากสุพรรณแล้วเนี่ยแปลงทดลองที่เราทำอยู่6จังหวัดสุพรรณสิงห์บุรีชัยนาทอ่างทองอยุธยาปทุมธานี6จังหวัดไม่ใช่เป็นเรื่องฝันเฟื่องไม่ใช่เป็นเรื่องที่อยู่ห่างไกลตัวมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วนะครับแล้ววันนี้เรากำลังขอเงินอีกประมาณ80ล้านยูโรจากกองทุนภูมิอากาศGreen Climate Fundจะขยายอีก21จังหวัดให้กลายเป็น27จังหวัดเพื่อเปลี่ยนวิธีการทำนาแนวคิดแบบนี้เนี่ยมันจะอุ้มพี่น้องเกษตรกรไปจนถึงว่าพอมีคาร์บอนเครดิตแล้วเนี่ยใครจะได้ใช้คาร์บอนเครดิตกลุ่มธุรกิจทั้งหลายจากนี้ไปเนี่ยอีกไม่นานภายในปีนี้ผมมั่นใจว่าเราจะมีกฎหมายสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่อง Climate Change Climate Change Act คือพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศซึ่งภายใต้พรบนี้มันจะกำหนดเลยว่าธุรกิจแบบไหนจะมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้เท่าไหร่ฉะนั้นอย่างสมมติว่าสื่อสิ่งพิมพ์ปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ปีละสมมติ10ตันคุณปล่อยเกินคุณต้องทำได้2อย่าง1คุณจะมิทิเกตคือคุณต้องลดการปล่อยกับ2ถ้าลดแล้วมันยังไม่พอคุณต้องซื้อคาร์บอนเครดิตมาออฟเซตของคุณนี่แหละจะทำให้ราคาคาร์บอนเครดิตที่มาจากพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมันขายได้มาจนถึงระดับธุรกิจแล้วผมก็จะทำอีกว่าไอ้คาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะโทเคไนซ์ใช้ระบบบล็อกเชนที่ทำให้คาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นมันแอสโซเชตกับพี่น้องเกษตรกรแต่ละคนแต่ละคนเลยฉะนั้นมันไม่มีนายทุนจะเข้ามาร่วมได้เวลาภาคธุรกิจซื้อกับซื้อคาร์บอนเครดิตไปเนี่ยมันจะลงไปถึงพี่น้องเกษตรกรโดยตรงแล้วภาคธุรกิจนี้มันก็จะเชื่อมโยงไปถึงระดับโลกว่าธุรกิจของเราสินค้าของเขาสามารถไปขายอย่างทั่วโลกโดยที่ไม่โดนกำแพงภาษีสิ่งแวดล้อมฉะนั้นผมถึงบอกว่าผมไม่รู้ภาคอื่นแต่นโยบายเกษตรรุ่นใหม่ขายคาร์บอนเครดิตได้หรือนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ความยั่งยืนที่เราคิดเนี่ยมันเป็นนโยบายที่สแปนตั้งแต่พี่น้องเกษตรกรไปจนถึงระดับเวทีนานาชาติมันเชื่อมโยงที่บอกไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนี่ยเพราะมันไปทั้งองค์การยกเลยเพียงแต่ว่าการกว่าจะอธิบายอย่างเงี้ยให้พี่น้องเกษตรกรเข้าใจได้มันไม่ง่ายแต่ถามว่ามันต้องทำไหมต้องทำเพราะว่าอยู่ดีๆอีก 4-5 ปีจากนี้ไปเกิดเขาตั้งกำแพงภาษีข้าวไทยขึ้นมาวันนี้ข้าวหอมมะลิไทยตลาดใหญ่ที่สุดคือสหรัฐถ้าไอ้ CCA ของสหรัฐเนี่ยเขาครอบคลุมเรื่องข้าวหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรขึ้นมาตายอย่างเช่น CBAM ของยุโรปเนี่ย Carbon Border Adjustment Mechanism เนี่ยตอนแรกเขาเริ่มมาเนี่ยมีสินค้าอยู่5ชนิดมีเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมปุ๋ยพลังงานแล้วก็ซีเมนต์พูดยังไม่ทันขาดคำผ่านไปปีกว่าๆมันเพิ่มเข้ามาอีกแล้วมีกระดาษมียิปซัมมีโพลิเมอร์มีอะไรเข้ามาอีกเกิดวันดีคืนดีเขาไปรวม Agricultural Sector ขึ้นมาตายสิครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยอย่าให้ต่างประเทศเขามาบีบเราอีกเลยเหมือน IUU เหมือน WADA เหมือน ICAO เราเปลี่ยนเสียวันนี้เพื่อที่ว่าพอถึงเวลาเราปรับตัวแล้วการเปลี่ยนเนี่ย1ไม่ได้ขอเงินรัฐบาล2
ปลี่ยนแล้วทำให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งที่เราเสนอเนี่ยนอกจากจะใช้ได้คาร์บอนเครดิตแล้วเนี่ย1มันทำให้ผลผลิตทางการเกษตรผลข้าวต่อไร่เนี่ยเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 30% มันทำให้ใช้น้ำน้อยลงครึ่งหนึ่งซึ่งจากนี้ไปเราเจอเอลนีโญ่อีก3ปีเนี่ยใช้น้ำหายไป 50% เนี่ยกรมชลคุณต้องสนับสนุนผมและ3พลังงานที่จะใช้สูบน้ำเข้านาหายไปอีกครึ่งนึงอีกเพราะเราเอาเข้ามาครึ่งเดียวแล้วก็ทำให้ก๊าซเรือนกระจกก็หายไปฉะนั้นเนี่ยมันวินวินซิทูเอชั่นผมถึงได้บอกว่านโยบายนี้มันเป็นนโยบายเพื่อความยั่งยืนแต่มันไม่สวยหรูเหมือนเปลี่ยนยากนะเกษตรกรก็ถ้าถึงเวลาก็IUU ผมก็ว่าเปลี่ยนยากนะแต่ถึงเวลาปุ๊บพอโดนลงดาบกันขึ้นมาโอ้โหก็วิ่งกันตามตื่นวิ่งกันยังไงก็ต้องเปลี่ยนวาด้าก็เปลี่ยนยากโอ้แต่พอใช้โดนแบนขึ้นมาก็ใช้เวลา3เดือนเท่านั้นแก้ได้แล้ว ICAO เปลี่ยนก็ยากเหมือนกันโอ้แต่พอ Red Flag ขึ้นมาโอ้มันทำได้ทันทีเลยเหมือนกันฉะนั้นไม่มีอะไรที่คนไทยทำไม่ได้เพียงแต่ว่าคุณจะโดนไฟลนก้นก่อนหรือคุณจะทำมันก่อนที่จะเอาไฟลนก้นทีนี้คือความเป็นไปได้อันนี้ให้มองอ่ะนะคะว่าไอ้คาร์บอนเครดิตที่เราพยายามจะขายเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมว่าเมืองไทยจะเป็นตลาดที่เป็นคล้ายๆกับอัพขายหรือเป็นตลาดใหญ่ตอนนี้เป็นอยู่ที่สิงคโปร์ใช่ไหมโอ้เป็นคำถามที่ดีครับวันนี้ตลาดใหญ่ก็ไม่ใช่สิงคโปร์สิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่มีอะไรเลยเพียงแต่เขาจับแพะชนแกะคาร์บอนเครดิตสิงคโปร์ก็ไม่มีแต่เขามีต้นไม้เยอะแต่ก็ไม่เท่าเมืองไทยเพราะสิงคโปร์ทั้งเกาะยังเล็กกว่าสุพรรณเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยหนึ่งในนโยบายสำคัญคือมันหลายเรื่องมากต้องขออภัยพูดไม่ครบหนึ่งในนโยบายหลักของชาติไทยพัฒนาเราจะให้ประเทศไทยเป็นเอเชียแปซิฟิกรีเจนอลเซ็นเตอร์ของคาร์บอนเครดิตเป็น excellence center พูดถึงการซื้อขายพูดถึงการ R&D พูดถึงการให้ความรู้นะครับ3เรื่องนี้พูดถึงการพัฒนาตรวจวัดต่างๆเพราะว่าเรามั่นใจว่า1เนี่ยเรามีพื้นที่สีเขียวเพียงพอที่จะทำให้เกิดการเรียกว่าเป็นการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมได้ที่สำคัญวันนี้เนี่ยการประเมินคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันจะต้องใช้องค์กรเช่น Vera ใช้องค์กรภายนอกอยู่เราจะเสนอว่าวันนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่เรียกว่า Flux TowerFlux Tower เนี่ย1ต้นเนี่ยมันรัศมีคลุมเนี่ยหลายสิบเป็นร้อยกิโลเมตรแล้วมันสามารถวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของแต่ละแอคทิวิตี้ผ่านเกษตรกรรมผ่านขนส่งมากอะไรเนี่ยนะครับเขาคำนวณมาเนี่ยว่าประเทศไทยเนี่ยใช้ Flux Tower เนี่ยทั่วประเทศ323ล้านไร่เนี่ยไม่เกิน 1,000 ต้นต้นนึงเนี่ยจะมีต้นทุนประมาณ 6-7 ล้านบาทฉะนั้นถ้าบอกว่าใช้เงินประมาณ 7,000 ล้านไม่ถึง 10,000 ล้านเนี่ยเราจะสามารถมอนิเตอร์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ในประเทศไทยแบบเรียลไทม์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมเชื่อมโยงกันเนี่ยแล้วมอนิเตอร์ได้ถ้าทำแบบนี้พี่น้องเกษตรกรก็จะรู้เลยว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันช่วยเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์เราขนาดไหนอิมิชชั่นเราขนาดไหนเซกเตอร์อุตสาหกรรมเซกเตอร์ขนส่งทุกคนจะรู้พร้อมกันหมดดังนั้นนี่คือสิ่งที่ชาติไทยพัฒนาจะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นไม่ใช่แค่ของเอเชียด้วยแต่เอเชียแปซิฟิกรีเจนอลคาร์บอนเครดิตเซ็นเตอร์เป็นเหมือน excellence center เรื่องคาร์บอนเครดิตแล้วเรื่องนี้เนี่ยคือเป็นเทรนด์ที่ทั่วโลกกำลังพูดถึงและเป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลังดีมาแต่ก็ไม่มีพรรคไหนพูดถึงใช่ซึ่งก็ดีเพราะเราพูดอยู่คนเดียวเพราะผมทำมากับมือเลยทีนี้เท่าที่คุยกับภาคอุตสาหกรรมมันก็จะมีปัญหาเรื่องการรับรองใช่ไหมถูกต้องซึ่งยุโรปอเมริกาเขาจะมีมาตรฐานเวราใช่ไหมเวราเราก็ไม่ค่อยยอมรับกันเพราะเป็นมาตรการติดกำลังค้าเราจะพัฒนาไอ้ตัวนี้ให้เป็นแบบวันนี้เรามีโครงการของประเทศไทยเรียกว่า TVER Thailand Voluntary Emission Reduction TVR ซึ่งตอนนี้เรากำลังพัฒนาจาก TVER เนี่ยเป็น TVER Premium คือมาตรฐานจะสูงขึ้นอีกซึ่ง TVER Premium เนี่ยตอนนี้กำลังขอการรับรองจากคอเซียซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศถ้าเขารับรองตัวนี้เข้ามาเนี่ยมาตรฐาน TVER Premium ของเราจะเท่ากับมาตรฐานของเวราแล้วมันจะสามารถทำให้เราสามารถซื้อขายกับต่างประเทศด้วยสแตนดาร์ดเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าไอ้มาตรฐานเวราเนี่ยมันเป็น international standard ถ้าหากว่าเราซื้อขายคาร์บอนเครดิตกัน peer to peer แบบข้อปารีส 6.2 ที่เราทำอย่างเช่นไทยกับสวิสที่ผมเซ็นสัญญาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไม่ต้องใช้เวราก็ได้แต่เป็น third party ที่ไทยกับสวิสเนี่ยเห็นพร้อมต้องกันแล้วก็คำนวณมาตรฐานนี้ออกมาว่าเฮ้ยคาร์บอนเครดิตของสวิสของไทยมาตรฐานแบบนี้องค์กร third party รับรองเนี่ย
สองประเทศนี้โอเคไหมถ้า peer to peer โอเคกันก็ซื้อขายกันได้ไม่จำเป็นต้องไปพึ่งเวราเพราะเวราเองก็นอกจากเวรามันก็มีอีก 2-3 องค์กรเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยการที่จะมาประเมินมันยังใช้เวลาแล้วก็ใช้งบประมาณสูงอยู่ในการที่จะประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในแต่ละแต่ถ้าเรามีเสาไอ้นั้นน่ะมันจะง่ายขึ้นไหมฟลักซ์ทาวเวอร์จะช่วยในการทำงานได้เยอะขึ้นแต่ก็มันยังเป็นอยู่ในการทดลองที่ผมคิดว่าถ้าหากก็ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานก็จะผลักดันนโยบายเรื่องตัวนี้จะบอกทุกเรื่องผมคิดมาคือทำมากับมือคาร์บอนเครดิตที่ผมทำมากับมือใน3ปีที่ผ่านมาเถียงได้กันคือขึ้นดีเบตได้ทุกเวทีแล้วผมไปพูดมาเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยผมขึ้นมาจะ50เวทีละไปขึ้น keynote speaking เนี่ยเดี๋ยวที่หน้าก็จะพูดอีกเป็นฟังมาหลายเวทีแล้วยูเอ็นก็เคยฟังเนี่ยเราก็จะพูดภาษาไทยจะพูดภาษาอังกฤษบอกเบิร์ดผมพูดได้หมดแหละเพราะผมทำมากับมือไม่ได้ต้องมานั่งทำคือผมมีแค่บูลเลต์พอยต์นะแล้วผมพูดแล้วก็ดีใจที่ว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดไป50เวทีเนี่ยวันนี้มันทำให้ภาคเอกชนทุกๆเซกเตอร์เนี่ยเขาถีบตัวขึ้นมายังจำได้ไปพูดให้กับสมาคมธนาคารไทยซึ่งวันนั้นไปตอนแรกก็ตกใจมีคนฟังอยู่20กว่าคน30คนผมก็โกรธทำไมคนฟังแค่นี้ปรากฏว่า20 30คนเนี่ยเจ้าของแบงค์ในประเทศไทยทั้งหมดเลยคือเน็ตเวิร์คเนี่ยคือทั้งประเทศผมโอ้โอเค30คนก็พอไม่ต้องพูดเยอะเพราะมันจะต้องมีกรีนแท็กซอนอมีอีกอะไรอีกเนี่ยซึ่งก็ดีใจอย่างสภาทนายความผมก็ไปพูดนะหรืออย่างบริษัทภาคเอกชน SCG ปตท.TCP ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราไปพูดแล้วก็เขาก็แอคทีฟขึ้นมาทำให้ภาครัฐโดย TGO เนี่ยก็ต้องแอคทีฟขึ้นผมที่ตามทุกวันเลยนะท่านผอ.เกียรติชัยพี่หมูทำไม่ได้นะถ้าพี่หมูทำไม่ได้เดี๋ยวผมหาคนอื่นทำได้เข้ามานะดำเนินการนะแน่นอนสิ่งที่ผมผลักดันเนี่ยมันยังไม่เพอร์เฟค 100% คือมันยังล้มลุกคลุกคลานคือผมดันถูลู่หรือกางดันไปก่อนเพราะผมต้องการให้มันเกิดก่อนมีตรงไหนที่มันพลาดมาค่อยๆฟิกกันคือถ้าเกิดรอให้ทุกอย่างมันพร้อมมันไม่พร้อมไม่ได้เกิดสักทีเอาให้เกิดก่อนฟลอตรงไหนพลาดตรงไหนหรือมันยังบกพร่องตรงไหนมาฟิกกันแล้วให้มันเกิดไปข้างหน้าจะได้สู้กับประเทศอื่นได้ผมไม่ยอมให้ประเทศไทยตามประเทศอื่นเด็ดขาดผมถึงบอกว่าจะต้องเอาประเทศไทยไปยืนอยู่บนเวทีนานาชาติผมไปพูดที่เวทีขอบผมพูดได้ด้วยยืดอกเลยบอกว่าฉันทำมาแล้วTime for talking is over อยู่ทำให้ไอ้ดูแล้วผมก็ไม่กลัวที่จะไปอวดให้คนดูรู้ด้วยว่าประเทศไทยผมไม่เคยแพ้ใครดูเหมือนรัฐบาลที่แล้วก็แบบรัฐบาลบิ๊กตู่เนี่ยคุณลุงตู่ตอน4ปีแรกหรือรัฐบาลตอนนี้ครับคุยกันยากไหมเพราะดูแกก็แบบดูเข้าใจยากเหมือนกันนะแล้วเข้าใจยากแต่ต้องอันนี้พูดแบบว่าพูดได้เต็มปากเลยนะว่าท่านนายกท่านเอาด้วยเลยนะคือผมต้องขอบคุณทั้งจะบอกว่าเชียร์ก็ไม่เชิงอ่ะแต่ว่าต้องขอบคุณลุงปู่ลุงตู่กับลุงป้อมเลยเพราะท่านสนับสนุนการทำงานของกระทรวงทรัพย์ไม่งั้นผมทำงานไม่ได้หรอกท่านเป็นรองนายกท่านเป็นนายกผมขออะไรท่านไปบอกท่านไปขอบกับผมหน่อยไปอู้ไปด้วยอู้วิ่งประกาศไปประกาศด้วยคือเอานะท่านเอาคือท่านเอาได้หมดเลยคือแน่นอนเรื่องนี้มันไม่ใช่อยู่ๆมันจะมาเข้าใจเลยท่านก็มีความเข้าใจณระดับหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญคือท่านเอาด้วยท็อปทำมาผลักดันมาทำให้ได้โอ้ผมก็ลุยเต็มที่เลยก็นายกโอเคฉะนั้นผมไปที่ไหนเนี่ยคือจะบอกว่าเชียร์ลุงตู่เชียร์ลุงป้อมก็ท่านให้ผมทำงานอ่ะแล้วท่านก็ซัพพอร์ตด้วยใครจะว่ายังไงไม่รู้แต่เรื่องมิติเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องPM 2.5หรือเรื่องอะไรทุกอย่างเนี่ยท่านผลักดันเต็มที่เพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเรื่องสิ่งแวดล้อมพอถึงเวลามันกระทบกับชีวิตประชาชนเนี่ยมันมีอะไรที่เซนซิทีฟมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเลือกตั้งแบบนี้แต่ท่านนายกกับลุงป้อมท่านคือท่านไม่ระแวงผมอ่ะเพราะผมไม่เคยเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นทุกเวทีเนี่ยถ้าพี่ๆไปดูนะทุกเวทีผมพูดเนี่ยจะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเนี่ยผมจะพูดถึงรองนายกกับนายกเสมอคือผมจะให้เกียรติท่านยิ่งให้เกียรติท่านเท่าไหร่ก็เดี๋ยวท่านก็ให้ผมทำงานได้มากขึ้นเท่านั้นฉะนั้นผมไปที่ไหนจะในไทยในเทศจะต่างประเทศเนี่ยผมให้เครดิตท่านตลอดเพราะว่าผมทำตรงนี้คือการเป็นทีมเพลเยอร์ต้องให้หัวรอดก่อนถ้าหัวรอดนายกรอดผมก็รอดนายกไม่รอดผมเก่งยังไงผมก็ไม่รอดไม่ได้ทำงานไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยผมบอกใครไม่ได้ทำงานกับท่านก็จะไม่รู้แต่ว่าท่านซัพพอร์ตมาก
อย่างเมื่อเช้าท่านยังพูดเรื่องการปลูกต้นไม้เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยผมฝากคอสอบดูครับคุณท็อปแต่ในแง่ของเขาเรียกไงนะโดยภาพรวมของประเทศไทยอะค่ะความยั่งยืนเรายังไอ้17เป้าเนี่ยมันยังไปไม่ถึงไหนเลยจริงๆแล้วเราจะยังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะก็ยังไงต่อก็ต้องผลักดันกันต่อเพราะว่าสิ่งที่คือมันไม่ได้มีแค่17ข้อผมเอาแค่ว่าสิ่งที่ผมทำอยู่วันนี้สโคปของผมอยู่เรื่อง sustainability พูดถึงการที่จะทำยังไงไม่ให้ประเทศไทยต้องเจอเอลนีโญลานีญ่าจะทำยังไงให้พี่น้องประชาชนคนไทยไม่ต้องเจอภัยแล้งทำไงให้สุพรรณน้ำไม่ต้องท่วมอีกหรือว่าท่วมไม่หนักเหมือนเดิมอีกทำยังไงที่จะทำให้ PM 2.5 มันลดลงทำยังไงจะทำให้มันเผาได้ลดลงนะบางคนก็ถามว่าก็อยู่มา4ปีทำไมมึงไม่ทำบอกโอ้โหถ้ามันทำได้ง่ายๆเนี่ยทำไปนานแล้วมันไม่ใช่ง่ายขนาดนายก3ประเทศคุยกันเนี่ยไทยลาวพม่ามันยังทำไม่จบเลยถ้ามันแก้ได้ง่ายๆโอ้เขาทำกันไปนานแล้วเขาไม่มีใครอยากลงเพียง 2.5 แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันเซนซิทีฟลาวก็มีข้อจำกัดพม่าไทยเราก็มีข้อจำกัดของเราแม้แต่บ้านผมสุพรรณก็เผาเหมือนกันบางคนบอกรัฐมนตรียังไม่มีปัญญาห้ามบอกนาทีนี้เนี่ยผมก็ยอมรับเลยผมไม่มีปัญญาห้ามเพราะถ้าห้ามไปผมตายผมบอกวันนี้พอผมไม่ห้ามพี่น้องประชาชนกลุ่มนึงไม่เลือกผมงั้นผมโอเคผมลงดาบเลยใครเผาผมจับหมดก็กลุ่มนี้ก็ไม่เลือกผมอีกเหมือนกันแต่ที่จะหนักคือพอผมจับตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเกิดเหม็นที่หน้าขึ้นมาไปเผาที่อื่นเราเคยเจอกรณีนี้แล้วเรื่องเผาป่าเนี่ยจับขึ้นมาปุ๊บมันเหม็นมันมีปัญหาขึ้นมาอีกกลุ่มนึงไปเผาที่อื่นหนักกว่าเดิมอีกฉะนั้นเนี่ยยังไงก็โดนนะครับการแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมถึงได้บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมาร่วมมือทำงานด้วยกันประเทศไทยของเราปัญหาเรื่องความยั่งยืนอะไรเนี่ยเราแก้ทีละเซกเตอร์เราต้องการความร่วมมือถึงได้บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเปลี่ยน mindset ก่อนไม่งั้นอย่างไรก็จะแก้ไม่ได้แล้วก็จะเหมือนเดิมมันเป็นสิ่งที่ยากแต่ถ้านักการเมืองไม่ทำถ้ารัฐมนตรีไม่ทำผมก็คิดไม่ออกแล้วใครจะทำเพราะประชาชนคนเดียวทำไม่ได้แน่นอนจะรอให้มีองค์กรใดองค์กรหนึ่งขึ้นมาให้ใหญ่พอถึงจะมีโมเมนตัมขนาดขับเคลื่อนได้ทั้งประเทศผมก็ว่ามันไม่ทันผมถึงว่าบอกว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยบางรายการถามผมว่าผมให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ในการเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ผมบอกผมให้5เต็ม10เพราะผมทำมาได้แค่ครึ่งเดียวยังเหลือตั้งเยอะที่ผมยังไม่ได้ทำนะถ้าแต่ว่าพี่น้องประชาชนให้ประเมินบางคนก็อาจจะประเมินให้ผมตกก็ได้ว่ายังแก้CM 2.5 ไม่ได้แต่ผมก็ยังไม่เห็นมีใครแก้ได้สักทีนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าแล้วเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจำกันไม่ผิดแม่ฮ่องสอนมีสมญานามว่าเมืองสามหมอกจริงๆมันไม่ใช่หมอกมันคือ PM 2.5 เพียงแต่ว่าคนไทยเมื่อก่อนไม่รู้ว่าไอ้หมอกที่เราเห็นมันคือ PM 2.5 ถึงได้เรียกว่าเมืองสามหมอก PM 2.5 อยู่กับพี่น้องคนไทยมาเป็นโหหลาย10ปีมากแต่เพิ่งมารู้เพราะมันเพิ่งมีเครื่องวัดลงไม่ต้องวัดดิคนก็จะบอกโอ้ยวันนี้หมอกเยอะจังคนก็ไม่รู้แต่พอวัดขึ้นมาถึงได้รู้จริงๆเราอยู่กับมันมานานแล้วแต่เราจะมาแก้ไขกันจริงจังเนี่ยจะเริ่มกันเมื่อไหร่จะเอาตอนไหนดีแต่มันกระทบกับชีวิตพวกเราทุกคนแน่นอนทีนี้พูดถึงเรื่องนโยบายเชิงการเมืองบ้างเพราะว่าจริงอ่ะผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคหลายคนก็มีจุดยืนเรื่องนี้แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญหรืออะไรเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเรื่องรัฐธรรมนูญเราไม่พูดถึงเรื่องการแก้ไม่เกิดประโยชน์เราร่างใหม่นี่คือโมเดลของชาติไทยพัฒนาเขาคุณปัญหาเองก็เป็นโมเดลใช่ดีใจที่หลายพรรคก็เริ่มเห็นไปในทิศทางเดียวกันที่พูดถึงการตั้งสสรขึ้นมาสสรโมเดลที่ใช้ตอนปี40ทันโทษปี38จนเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยจะเอาโมเดลนั้นมาใช้แบบในปี66ได้ไหมผมบอกไม่ได้ต้องเปลี่ยนเพราะองค์ประกอบของสสรในวันนั้นมันคือองค์ประกอบของประเทศไทยปี2538วันนี้ต้องมาใช้องค์ประกอบของประเทศไทยในปี2566-67แค่เพศสภาพก็มีขึ้นมาเพียบแล้วเมื่อก่อน LGBT อาจจะยังไม่มีวันนี้ต้องมี LGBT เข้าไปด้วยจะต้องมีทนทุกกลุ่มเข้ามา Gen Y Gen X Gen Y Gen Z Gen Baby Boomer Gen Alpha ต้องมาร่วมอยู่ในนี้ด้วยฉะนั้นสสรที่ชาติไทยพัฒนาจะต้องทำขึ้นมามันจะต้องเป็นสสรที่สะท้อนประเทศไทยทั้งประเทศขึ้นมาจะ50หรือ60คนก็แล้วแต่50หรือ60คนนี้จะต้องเป็น representative คือมองทั้ง60คนนี้นี่คือประเทศไทยแล้วให้60คนเนี้ย
ร่างกันขึ้นมามาจากการเลือกตั้งป่ะคะสสจะต้องมีมาจากหลายแบบคัดเลือกบ้างเลือกตั้งบ้างเลือกกันเองบ้างแต่งตั้งมันต้องมีการผสมผสานปนเปแล้วก็มิกซ์กันขึ้นมาเพื่อให้ได้ให้ได้โซลูชันที่ดีที่สุดแล้วจะมีอะไรให้พี่น้องประชาชนตัดสินแก้112มั้ยไอ้พรรคที่บอกว่าจะแก้จะอย่างนั้นอย่างนี้ผมบอกว่ากันเลยทำประชามติเลยให้ประชาชนเป็นคนตัดสินแล้ว66ล้านคนคุณจะเอาอย่างไรไม่ใช่มาเป็นหน้าที่ของนักการเมืองจะมาเถียงกันแก้ไม่แก้แก้ไม่แก้ผมเองก็เคยตกอยู่ในวังวนบอกจะไม่แก้แต่นี่จริงๆมันไม่ใช่ผมคนเดียวรัฐธรรมนูญเป็นของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้ง66ล้านคนฉะนั้นทำประชามติเลยแก้หรือไม่แก้จะแก้อย่างไรว่ากันให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจหรือแม้แต่เรื่องเกณฑ์ทหารเอาหรือไม่เอาถ้าไม่เอาโอเคไม่เอาแต่จะคอมเพนเซตกันอย่างไรนะครับจะคอมเพนเซตหมายถึงว่าจะไปเพิ่มศักยภาพของกองทัพอย่างไรไม่มีเกณฑ์ทหารแล้วปริมาณกำลังคนลดลงแปลว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพต้องมีความทันสมัยมากขึ้นบุคลากรของกองทัพต้องมีความทันสมัยมากขึ้นเพื่อที่จะตอบรับกับการลดลงของกำลังคนไม่ใช่อึดอัดจะไปตัดเขาแล้วก็ยังบูโรทั้งเหมือนเดิมมันไม่ได้เพราะว่าเราเห็นว่าทุกครั้งที่มีการนำเสนองบเข้ากระทรวงของกระทรวงกลาโหมเข้าสภาโอ้โดนต่อว่าทุกทีฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดตัดเกณฑ์ทหารแล้วเนี่ยคุณต้องดูให้เขาหน่อยว่าเขาจะบริหารจัดการกันอย่างไรมันก็ต้องมีได้มีเสียบ้างเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราผมถึงบอกว่าการทำงานของชาติไทยพัฒนาเรารับฟังทุกฝ่ายแล้วเรามาแก้ปัญหาไม่ใช่บอกว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกมันต้องมาเจอกันตรงกลางถึงได้บอกว่าเราจะตั้งโพซิชันของพรรคเราเป็นพรรคคนรุ่นใหม่กลางจากนโยบายเนี่ยค่ะในแง่ของการอิมพลีเมนต์มันจะบูรณาการยังไงที่จะให้มันได้ผลต้องบอกว่าผมเองไปเปรียบคนอื่นไม่ได้สิ่งที่ผมบอกว่าการเมืองไม่ขัดแย้ง constructive politics เนี่ยผมไปบังคับคนอื่นไม่ได้แต่สิ่งที่ทำได้คือผมทำตัวเองให้ทุกคนเห็นจะเห็นว่า4ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยให้สัมภาษณ์ต่อว่าใครเลยแม้แต่ในช่วงเลือกตั้งผมจะไม่ชอบนโยบายแบบนี้แต่ผมไม่เคยว่าใครเป็นหลักการของผมที่ว่าผมไม่เห็นด้วยกับแนวนโยบายแบบนี้นะไม่ได้แปลว่านโยบายแบบนี้ผิดแต่ผมส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยฉะนั้นถ้าท่านจะนำเสนอก็เป็นสิทธิ์ของท่านพี่น้องประชาชนจะเลือกก็โอเคแต่ชาติไทยพัฒนาเราเชื่อแบบนี้ผมไม่ได้ไปมีเรื่องกับใครผมไม่นิยมกับการที่จะไปทะเลาะเบาะแว้งกับใครก็มันถามสอนเสมอบอกว่ามีศัตรู1คนก็มากไปมีมิตร100คนก็น้อยไปดังนั้นการเมืองที่ผมทำทุกวันนี้คือการเมืองแบบที่ผมอยากจะให้ประเทศไทยเป็นเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้เปลี่ยนตัวเราก่อนเปลี่ยนตัวเราเปลี่ยนบุคลากรในพรรคเรานี่คือชาติไทยพัฒนาคุณผู้ฟังสามารถอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มในหัวข้อวราวุธศิลปะอาชาเปลี่ยนชาติไทยพัฒนาพรรคคนรุ่นใหม่ที่อยู่ตรงกลางได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook YouTube SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotify นี่คือรายการพอดแคสต์เลือกตั้งอย่างรับผิดชอบโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าครับ